ริปนี้เรามาตามหาที่กางเต็นท์ลับท่ามกลางธรรมชาติของจังหวัดหนองบัวลำภูกันค่ะแล้ว GPS ก็พาเราเข้าป่าลัดเลาะไปตามสวนยางพาราเส้นทางค่อนข้างลำบากมีแต่หลุมบ่อแล้วก็ฝุ่นแถมสองข้างทางที่ขับผ่านไปก็ไม่มีบ้านเรือนชาวบ้านเลยดูเงียบสงัดน่าหวั่นใจอยู่ค่ะแต่ในความเงียบสงัดนั้นก็มีความสวยงามของสวนยางพาราเป็นเพื่อนเราไปตลอดการเดินทางเพราะที่ภาคอีสานมีการทำสวนยางพารามากเป็นอันดับ2รองลงมาจากภาคใต้และที่หนองบัวลำพูเองก็มีการปลูกยางพารามากกว่า 90,000 ไร่ด้วยค่ะหลังจากปล่อยให้ GPS นำทางไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็เดินทางขึ้นมาถึงลานกลางเต็นท์บนเนินเขาที่มีจุดชมวิว360องศาและทริปนี้เราจะมาสัมผัสธรรมชาติล้วนๆกันที่นี่ไร่นายสิงห์จังหวัดหนองบัวลำภูค่ะนานๆจะได้มีโอกาสออกมากางเต็นท์ได้มีเวลาอยู่กับธรรมชาติกลางป่ากลางเขาแบบนี้ห่างไกลความวุ่นวายของผู้คนแถมบนไร่นายสิงห์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้าเรียกว่าตัดขาดโลกภายนอกไปชั่วขณะแล้วหันมามองธรรมชาติข้างหน้าให้เต็มอิ่มกันสักวันนะคะThank you.
แต่บนลานกางเต็นท์กลางป่าแห่งนี้ก็ยังมีร้านคาเฟ่ลับซ่อนตัวอยู่ค่ะมองจากภายนอกอาจจะดูเป็นแค่บ้านไม้เก่าๆธรรมดาธรรมดาก็ไม่ได้มีเครื่องชงกาแฟที่ทันสมัยราคาแพงเหมือนคาเฟ่ทั่วไปน้องครับกาแฟมีใช่ไหมคะมีครับมีกาแฟอะไรและบาริสต้าประจำร้านก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือน้องที่ดูแลลานกลางเต็นท์ที่นี่นั่นเองค่ะแต่ข้อดีของคาเฟ่ที่นี่ก็คือมีวิวธรรมชาติที่สวยงามมากวิวภูเขาโอบล้อมแบบพาโนรามา360องศาไม่เหมือนกับคาเฟ่ทั่วๆไปค่ะยี่ไรครับยี่อยู่ตรงไหนตรงหลังโอ้ก็ตายเองใช่เป็นพันอะไรอ่ะอาราบิก้าป่ะใช่ครับแล้วก็ไปที่ไหนสิของไร่ในสีการชงกาแฟก็ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะทั้งการบดเมล็ดกาแฟด้วยมือแบบแก้วต่อแก้วไม่รีบร้อนการเตรียมหม้อต้มกาแฟหรือที่เรียกว่าโมคาพอตแบบไม่ใช้ไฟฟ้านำกาแฟที่บดหยาบๆใส่ลงโมคาพอตเพื่อสกัดกาแฟด้วยแรงดันของน้ำเดือดเพียงเท่านี้ก็จะได้กาแฟดำรสชาติเข้มข้นส่วนโมคาพอตก็กลายเป็นขวัญใจสายแคมปิ้งเพราะใช้งานง่ายพกพาสะดวกแถมได้กาแฟหอมกลุ่นแม้จะอยู่กลางป่ากลางเขาแบบนี้นะคะวันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าอาจเพราะว่าเราไม่ต้องรีบเร่งทำงานใดๆได้แต่นั่งมองแสงสุดท้ายของวันลาลับขอบฟ้าไปทริปนี้เรานอนบนเต็นท์หลังคารถซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการกางเต็นท์ไปได้เยอะมากเพราะต้องแข่งกับเวลาที่มืดลงอย่างรวดเร็วอ
ยิ่งไม่มีไฟฟ้ายิ่งต้องเร่งมือเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมเพื่อรับมือกับความมืดที่เข้าปกคลุมไปทั่วหุบเขาและเพราะไม่อยากเตรียมอาหารเย็นให้วุ่นวายมื้อเย็นวันนี้เราเลยงดไปก่อนใช้ช่วงเวลานี้เก็บบันทึกภาพความสวยงามของธรรมชาติสัมผัสอากาศเย็นๆนั่งชมพระจันทร์เต็มดวงและแสงดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้าเป็นค่ำคืนที่เงียบสงบและเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอย่างแท้จริงนั่งมองวิวภูเขาสลับซับซ้อนที่อวดความบริสุทธิ์อยู่เบื้องหน้าเพียงชั่วเวลากาแฟหมดแก้วก็ถึงเวลาเดินทางกลับแต่ก่อนจะเก็บเต็นท์เราก็อดไม่ได้ที่จะขอชื่นชมและซึมซับเอาความสวยงามของธรรมชาติเก็บไว้ในความทรงจำไว้ให้มากที่สุดก่อนที่จะลงจากไร่นายสิงห์เพื่อกลับสู่โลกความเป็นจริงที่วุ่นวายอีกครั้งการเดินทางมาแคมปิ้งเพื่อบำบัดความเครียดความเหนื่อยล้าจบลงอีกหนึ่งทริปที่เราประทับใจจนกว่าจะพบกันใหม่เราจะไปบำบัดด้วยการแคมปิ้งกันที่ไหนอดใจรอนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ